อ่ะโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับพอดีมีของเคลมจากร้านลูกค้ามานะครับก็คือตัวนี้ W King HW 3นะครับตัวนี้จะเป็นไมค์ของ W King นะครับไมค์แยกนะครับผม HW 3นะครับอาการที่มาคือจับคู่สัญญาณไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมได้เทสแล้วมันเชื่อมต่อได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าตัว HW 3นะครับมีวิธีการเชื่อมต่อยังไงและรีวิวในตัวเลยว่าขออภัยครับไมค์ร่วงอ่ะเดี๋ยวเรารีวิวไปในตัวเลยนะครับว่าเอ้ย W3 อุปกรณ์ในกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ปิดชื่อร้านไว้ก่อนนะครับอย่างแรกที่จะมีนะครับก็คือตัว W1 นะครับโอเคมาอีกตัวนึงอันนี้จะเป็นชุดเซตนะครับของตัว HW2 นะครับก็คือเป็นไมค์เหน็บหูนั่นเองนะครับมีตัวส่งสัญญาณนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่า W1 นะครับตัวนี้จะไปเสียบกับลำโพงนะครับโดยที่เป็นแจ็คขนาดใหญ่แล้วก็มีจากขนาดใหญ่ที่เป็น 3.5 ด้วยนะครับมีขนาด 3.5 ด้วยนะครับอันนี้ผมเรียกว่าช่องเสียบไมโครโฟนแล้วกันนะครับเสียบไมโครโฟนก็ได้นะครับหรือจะมีตัวแปลงข้างในนะครับที่แปลงจากเสียบไมค์นะครับเป็น3.5 นะครับผมนะครับก็จะมีสายชาร์จมาให้1เส้นนะครับที่เป็น USB ไมโครนะครับผมอันนี้คือตัว HW1 ก่อนนะอันนี้คือตัว HW1นะครับ HW1 ก็จะมีนี่ครับเป็นแจ็คไมค์นะครับตัวส่งสัญญาณนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์ออนออฟระดับแบตนะครับตรงนี้ต้องเลี้ยงไฟด้วยนะครับเป็นแบบ Type C นะครับตัวนี้โอเคแล้วก็มีหัวแปลงที่แปลงจากไมโครสายไอหัวไมโครโฟนนะครับเป็นมาเป็น 3.5 นะครับผมด้านในกล่องก็มีแถมอ๋อมีสายชาร์จ Type C มาให้อีกเส้นนึงนะครับผมโอเคตัวนี้ก็บอกอะไรมั่งนะครับตัวนี้ก็บอกว่านะครับระยะการเชื่อมต่ออยู่ประมาณที่20เมตรนะครับผมการทำงานเนี่ยอยู่ประมาณ8ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เป็นขนาด 3.7 โวลต์นะครับ 1,700 มิลลิแอมป์นะครับสำหรับเจ้าตัวตัวรีเซิเวอร์ตัวนี้นะครับของเจ้าตัว W1 นะครับผมตัวนี้ผ่านไปนะครับเรามาดูอีกตัวนึงนะครับก็คือเจ้าตัวของ HW2 นะครับตัวใหม่นะครับผมในกล่องนะครับอันนี้เป็นตัวที่ลูกค้าส่งมาเคลมแล้วผมเทมปกตินะเรียวๆเลยนะครับผมอันนี้คือที่ประกอบแล้วเน็บกับหูเราเอ้ยเน็บกับหัวนะครับผมอันนี้คือเจ้าตัว HW3 จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าไมโครโฟน W King นะครับตรงนี้เป็นตัวส่งสัญญาณถ้าเรามือไปอังเนี่ยสัญญาณจะขาดตรงนี้เหมือนกันนะสัญญาณจะขาดนะครับฉะนั้นอย่าให้มีตัวกลางเลยหรอกผ่านกันนะครับผมปิดบังโอเคเราตั้งไว้ตรงนี้ก่อนผมบอกเกือบทุกคลิปเลยนะครับลำโพงนะครับ W King หรือ My W King จะมีวิธีการเชื่อมต่ออยู่นะครับผมนี่วิธีการเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้นะครับ pairing นะครับทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเขาบอกให้ turn on ก็คือเจ้าตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบนึงแต่วันนี้ผมอธิบายก่อนนะครับให้ turn on the power ครับตัวนี้เป็นสี green นะ green light จากนั้นให้ทำการกดตัว pairing code key นะครับให้มันเป็นแฟลชกับพริบสีเขียวจากนั้นขั้นตอนที่2ก็คือให้ไปเปิดเจ้าตัว receive ตัวนี้นะครับผมทิ้งไว้ประมาณสัก 5-10 วินาทีนะครับจากนั้นกดเจ้าตัว key เนี่ยอีก1รอบนะครับตัวไมโครโฟนก็จะสามารถใช้ได้นะครับเหมือนกับลำโพงเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อไมค์ลำโพง W King เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันเรามาที่ตัวลำโพง W King ผมจะกดเปิดอันนี้คือเจ้าตัวลำโพงทำงานแล้วผมจะหันหลังเจ้าตัวลำโพงให้ดูนะครับด้านหลังนะครับจะมีช่อง T9 นะครับจะเป็นช่องที่เรียกว่า AUX นะครับเราก็ใช้ให้เหมาะกับหน้างานนะครับถ้าลำโพงมีช่องเสียบไมค์คุณก็ใช้ช่องเสียบไมค์ขนาดใหญ่แล้วถ้ามีช่อง 3.5 คุณก็ใช้แปลงเป็น 3.5 นะครับ 3.5 แล้วก็เสียบไปเสียบไปเสร็จนะครับจากนั้นต่อไฟเลี้ยงนะครับต่อไฟเลี้ยงต่อไฟเลี้ยงขออนุญาตเช็คไฟเลี้ยงแป๊บนึงโอเคผมต่อไฟเลี้ยงเจ้าตัว receive เรียบร้อยนะครับ
ตัวนี้คือสายส่งสัญญาณนะต่อเรียบร้อยนะลำโพงผมเปิดอยู่แล้วนะขั้นตอนแรกเขาให้เปิดเจ้าตัวนี้ HW2 ขึ้นมานะครับมันจะขึ้นเป็นไฟสีเขียวนะครับจากนั้นทำยังไงอันนี้คือระดับสถานะไฟนะครับกดค้างครับให้มันกระพริบนะครับกระพริบแบบนี้นะครับรอ 5-10 วินาทีนะครับมันกระพริบเสร็จแล้วนะครับผมให้ทำการเปิดเจ้าตัว receive นะครับก็คือเจ้าตัว HW1 ที่เราเสียบกับลำโพงขึ้นมาพอเปิดออนปุ๊บไฟสีเงินจะขึ้นนะครับอันนี้คือระดับสถานะของไฟนะครับผมโอเคเจ้าตัวนี้ขึ้นสีเขียวอยู่ใช่ไหมจากนั้นจะกดปุ่มคีย์1ครั้งมันจะหยุดกระพริบนะครับจากนั้นมันก็จะใช้ได้ฮัลโหลเทสนะครับก็โหลดอ่ะเดี๋ยวปรับมุมกล้องนะครับโหลดเทสนะครับตัวนี้ก็ดังเรียบร้อยเชื่อมต่อได้แล้วปกตินะครับผมฮัลโหลสามารถเพิ่มเสียงเบาเสียงได้โหลดเทสนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมกลับมาที่ผมเดิมบางทีเราเอามืออังไว้ตรงนี้นะครับมันเป็นจุดปล่อยสัญญาณนะครับทำให้เสียงมันขาดหายนะครับผมฮัลโหลเทสนะครับฮัลโหลนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับไมค์นะครับตัว HW3 นะครับของ W King ก็การเชื่อมต่อประมาณนี้แล้วกันนะครับผม